ทุ่มยันสองทุ่มนะครับเป็นช่วงที่เหลือนะครับว่ามีอะไรบ้างนะในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพูดถึงราศีที่เหลือนะครับในอีก5ราศีว่าเรื่องความรักปีนี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งคนเกิดในราศีพิจิกธนูนะครับมังกรกุมมีนอีก5ราศีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูดวงตัวต่อตัวนะครับผมก็มีหลายคนที่ส่งเข้ามานะครับก็จะตอบให้มากที่สุดนะครับโดยใครที่อยากจะดูดวงก็ส่งทาง SMS นะครับที่4642828นะครับช่องทางการติดตามรับชมนะครับรายการของเราเนี่ยมีหลายช่องทางนะครับทางแรกก็คือดูได้ทางเว็บไซต์นะครับก็พิมพ์ www.thaitv8.com นะครับช่องทางที่2นะครับถ้าใครที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับในระบบ Android นะครับก็ไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ไปเสิร์ชคำว่า Channel 8นะครับ Channel แล้วก็เลข8นะครับเดี๋ยวผมจะให้หน้าจอเขาเขียนมาให้ว่า Channel 8เขียนยังไงนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับในระบบiOS นะครับหรือว่าของ Steve Jobs นะครับใครที่มีระบบนั้นก็ใช้ให้พิมพ์นะครับไปนะไปที่แอปนะครับ Channel 8นะครับเหมือนกันนะครับ Channel 8นะเดี๋ยวเขาจะเขียนมาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube มี YouTube อีกนะครับก็พิมพ์ก็ Channel 8นะครับที่ YouTube อีกนะครับก็ดูได้หลายช่องทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีช่องทางอื่นๆนะครับเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับเผื่อว่าจะดูจากสถานที่แห่งใดในโลกใบนี้ก็ดูได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับนี่คือช่องทางของการดูดวงส่วนช่องทางการเวลาถ้าใครจะดูดวงชะตานะครับก็คือ SMS นะครับส่งเข้ามาที่4642828นะครับพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดหรือว่าเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่4642828นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นนะครับกันต่อราศีที่เหลือคนเกิดอะไรในราศีพิจิกนะครับพิจิกนะครับหรือพฤศจิกานะครับจริงๆแล้วพวกราศีเนี่ยมันก็มาจากเขาหรือเมษนะครับมันก็มาจากเมษาเองนะครับพฤษภมันก็พฤษภานะฮะเมถุนก็มิถุนากรกฎมันก็กรกฎานะฮะจริงๆมันก็เอาเดือนเนี่ยนะมาเปลี่ยนคำนะครับตัดคำให้มันสวยงามขึ้นนะครับสิงก็สิงหาคมกันกับกันยายนนะครับมันก็ง่ายๆนะมีนก็มีนาคมนะฮะแค่นั้นเองเริ่มต้นที่พิจิกนะครับราศีแมงป่องช่วงปีนี้นะครับชาวราศีแมงป่องนะครับเป็นช่วงที่เรื่องความรักจะเริ่มดีขึ้นนะครับอะไรที่คุมเครืออะไรที่มันอึดอัดใจไม่สบายใจนะครับจะเริ่มคลี่คลายนะครับใครที่มีความรักอยู่ก็ขอให้รีบนะครับรีบๆในการใกล้ชิดนะครับกับคนที่เรารักนะครับให้มากๆแล้วก็เรื่องของคู่ครองนะครับในช่วงนี้ถ้าคบหากันมานานแล้วนะครับมีโอกาสอยากจะแต่งงานนะครับแล้วช่วงปีที่ผ่านมามันมีอุปสรรคนะครับเราสามารถหาโอกาสและหาจังหวะนะครับที่จะอยู่ใกล้ชิดและปรึกษากันนะครับว่าจะเอายังไงกันต่อจะหาเงินจากไหนจะจัดการแบบใดที่ใดจะเอานะครับเริ่มกินเลี้ยงแบบใดจะสำเร็จนะครับในช่วงปีนี้นะเรื่องความรักดีขึ้นใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วแฟนจะช่วยเหลือตัวเราหรือครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายนะครับหรือต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรก็ตามจะช่วยได้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะนะความรักดีต่อมาคนเกิดในราศีธนูนะครับช่วงนี้มุมดาวความรักช่วงครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะว่าดาวพฤหัสดาวแห่งสติปัญญาการตัดสินใจโคจรอยู่ในภพมรณะของดวงชะตาของคนเกิดในราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนรักต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับคนราศีธนูช่วงนี้ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวซุ่มเก็บผลงานนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวอยู่ในภพมรณะคือการซุ่มเก็บตัวแล้วก็หานะครับสะสมผลงานให้มากๆนะครับ
แล้วก็เรื่องของความรักในช่วงนี้นะครับมันมีมุมดาวถ้าหลังครึ่งปีหลังนะครับตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปีดาวความรักโดดเด่นนะครับถ้ายังไม่มีแฟนก็จะมีแฟนนะครับถ้ามีแฟนอยู่ได้มีโอกาสแต่งงานมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะถ้าใครที่มีคู่นะครับอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบมากยิ่งขึ้นนะครับต้องระมัดระวังการมีคู่ซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีธนูความรักมันจะเพิ่มเติมนะครับมีความสดใสสว่างจ้านะครับแต่ถ้าแปรเปลี่ยนเป็นเรื่องความรักนะครับถ้าเราตัดใจนะครับไม่เอาคนใหม่ๆเข้ามานะครับในชีวิตปกติก็มีอยู่แล้วถ้าจะเพิ่มจำนวนในปีนี้อีกนะครับเราตัดทิ้งปุ๊บมันจะมีเรื่องเงินทองแล้วก็โชคลาภหรือเรื่องของงานที่มันโดดเด่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมี2เหตุให้เลือกนั่นเองนะครับต่อมานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นความรักคนเกิดราศีธนูครึ่งปีหลังดีแล้วนะครับสดใสแล้วนะต่อมาคนเกิดในราศีมังกรนะครับช่วงขวบปีนะครับจากนี้ไปชาวราศีมังกรครึ่งปีแรกนะครับต้องสปีดเรื่องความรักเลยนะใครที่มีคนรักอยู่นะครับอย่านิ่งนอนใจนะครับมันเป็นจังหวะที่เราจะแสดงนะครับให้แฟนเห็นแล้วก็สามารถที่จะหานะครับคนที่เราอยากใกล้ชิดนะครับก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะได้ความรักนะครับที่ใหม่ๆเข้ามาหาเรานะครับถือว่ามุมดาวความรักครึ่งปีแรกนะครับดีมากส่วนครึ่งปีหลังนะครับเป็นช่วงที่จะมีโอกาสที่ถูกหลอกถูกโกงนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะแสดงว่าในช่วงครึ่งปีแรกถ้าได้คนดีก็ดีไปนะครับแต่ถ้าครึ่งปีแรกเรายังไม่ตัดสินใจใดๆก็ตามครึ่งปีหลังคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็จะเข้ามาหลอกเรานะครับแล้วก็เข้ามาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนะครับในช่วงดังกล่าวนี้ยังรวมถึงเป็นช่วงที่แฟนเรานะครับจะป่วยไข้ไม่สบายนะครับในช่วงครึ่งปีหลังได้ง่ายสักหน่อยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสก็เตือนหรือว่าดูแลหาอาหารเสริมทานนะครับหรือว่าพาเขาไปในที่ที่มันมีความสุขนะครับหรือว่าในที่ที่มันอากาศสบายสบายใจแบบนี้นะฮะนะต่อมาคนเกิดในราศีกุมนะครับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับมีผมพยายามสปีดเพราะว่าเดี๋ยวมีดวงชะตาอีกเยอะเลยที่ส่งเข้ามานะฮะคนเกิดในราศีกุมนะครับในช่วงขวบปีนี้เรื่องของความรักนะครับมุมชะตามีความสุขนะครับในเรื่องของความรักดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกนะครับคนเกิดราศีกุมเนี่ยมันมีมุมดาวนะครับที่เกี่ยวพันนะครับกับคนใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่มีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ยังมีอุปสรรคนะครับนะเจอแต่ยังไม่เรียกว่ายังไม่ได้ได้กันนะบอกง่ายๆเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งปีหลังนะครับได้กันละนะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังแสดงว่า1เลยคําว่าได้กันนี่มันอาจจะ1เลยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับทำธุรกิจร่วมกันแต่งงานร่วมกันนะครับถ้ามีคนรักหรือว่าจีบกันอยู่ก็จะมีความใกล้ชิดกันนะครับนะถือว่าบุญกุศลจะทำให้มีโอกาสที่ใกล้ชิดกันในช่วงครึ่งปีหลังได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งปีแรกพยายามอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะครับสะสมแต้มไปก่อนนะครับสะสมแต้มสะสมความรู้สึกดีๆให้กับเขาไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเร่งรัดนะครับคนเกิดราศีกุมบางทีถ้าช่วงอารมณ์พลุกพล่านเนี่ยมันก็กระเฮี้ยงกระหือรืออยากจะเอาเขามาอยู่ใกล้ๆอยากเอาเขามาอยู่เป็นตัวคนเดียวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสในช่วงครึ่งปีแรกก็มีแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปนะครับนี่ต้องเตือนเอาไว้เลยแล้วว่าแต่ครึ่งปีหลังอันนี้มันชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะมีคู่ได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความลับเปิดเผยนะครับคนเกิดราศีกุมความลับแตกนะครับทำอะไรก็ตามระวังความลับแตกนะถ้ามันมีอะไรที่มันพลิกหรือว่าซิกแซกอยู่นะฮะต่อมาคนเกิดในราศีมีนนะผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีกิ๊กนะฮะมีกิ๊กในช่วงปีนี้นะครับจังหวะชีวิตมีดวงที่จะมีคู่ซ้อนถ้ามีคู่อยู่แล้วจะมีคนเข้ามาอยู่อีกหนึ่งคนนะครับคุณก็จะแอบซุกซ่อนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนะครับของชีวิตคุณนะแล้วก็ถ้า
ยังไม่มีคู่นะครับจะมีโอกาสได้คนที่อายุน้อยกว่านะครับหน้าตาเด็กๆนะครับถ้าเป็นหนุ่มๆก็จะได้สาวๆนะครับที่อายุน้อยๆนะครับขาวสวยหมวยเอ็กหน้าเด็กนะครับเนี่ยทุกอย่างครบสเปคเลยนะฮะแต่ต้องดูดีๆนะครับว่าพอคบหาหรือว่าคุยกันในวันแรกนะครับต้องดูดีๆนะว่าคุณพี่ครูมาเนี่ยนะว่ามันเป็นไม้ป่าเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดเยอะแยะนะผมก็ยกตัวอย่างสักอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเขาอาจจะให้ข้อมูลว่าเขาโอ้โหทั้งสวยทั้งรวยทั้งจบปริญญาโทปริญญาเอกนะครับอะไรนี่คือแบบข้อมูลเท็จทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คบหากับใครนะครับในช่วงปีนี้นะครับต้องระมัดระวังดีๆนะครับมันมีอะไรคุมเครือนะถ้าเป็นสาวๆต้องระวังดีๆนะครับหนุ่มที่เข้ามาเนี่ยมันพูดนะครับ10เรื่องมันจะพูดนะครับจริงสักเรื่อง2เรื่องนะครับนอกนั้นอีก8เรื่องมันหลอกเรานะครับมันจะมีอะไรที่มันหลอกเรานะครับบางคนสาวๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าหนูก็ยังงานการก็ยังไม่รวยนะครับบ้านก็ยังต้องเช่าอยู่นะครับรถก็ยังไม่มีนะครับหนูก็ไม่มีอะไรเลยเขาจะมาหลอกอะไรนะครับนะอย่าไร้เดียงสานะรู้อยู่นะครับเขาหลอกอะไรก็พยายามนะครับระมัดระวังเนื้อระวังตัวให้ดีๆแล้วกันนะครับพยายามอย่าอินโนเซนต์กับคนที่มันน่ากลัวนะครับสัตว์ป่าที่อยู่นอกบ้านเรามันเยอะจริงๆนะสังคมเราตอนนี้นะครับใครที่มีลูกมีแฟนนะครับตอนนี้เวลาออกไปนอกเขาออกไปนอกบ้านนะครับกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเดินอยู่ในสังคมเรานะครับมันมีพวกสัตว์ป่าสัตว์นรกนะครับที่มันแฝงตัวนะครับอยู่ข้างๆหน้าตาดีๆก็มีหน้าตาทุเรศทุลังมันก็เป็นสัตว์ป่าได้หมดนะครับสังเกตได้ว่ายุคนี้เวลาเปิดหน้าหนังสือพิมพ์มานะฮะพวกโจรนะฮะพวกที่ทำร้ายปล้นจี้ฆ่าข่มขืนนะครับหน้าตาดีๆก็เยอะนะครับหน้าตาเหมือนโจรในละครก็เพียบนะครับเพราะฉะนั้นเราดูหน้าตาไม่ได้นะครับรู้หน้าเราไม่รู้ใจนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังตัวเข้าไว้นะครับใครมาพูดมาคุยอะไรกับเราให้รู้ว่ามันมีโอกาสที่จะมาหลอกเราอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ต้องคิดว่ามันจะหลอกอะไรเราได้ไม่ต้องคิดเลยนะครับถ้ามันเริ่มที่จะมาปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราแล้วนะครับหรือว่าเริ่มพูดคุยอะไรกับเราแล้วมันมีโอกาสที่จะหาวิธีหาจุดอ่อนเราจนได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพยายามนะครับ1อยู่ยุคสมัยนี้อย่าเชื่อใจใครง่ายนะครับเนี่ยไปสอนลูกหลานนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งน่ากลัวนะครับหรือแฟนเราได้เลยว่า1อย่าเชื่อใจใครถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะครับญาติเรานะครับญาติแฟนเราหรือว่าเป็นหัวหน้านะครับหรือเพื่อนสนิทในที่ทำงานไอ้พวกนี้แหละนะครับที่เวลามีคดีความมันก็เป็นไอ้พวกใกล้ๆชิดเนี่ยนะที่เราไว้วางใจมันก็มานะครับทำร้ายเราทั้งเองนะครับไอ้คนข้างนอกมันไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาทำร้ายเราสักเท่าไหร่นะฮะไอ้คนใกล้ชิดเนี่ยตัวดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ทุกราศีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแต่ราศีมีนต้องระวังในปีนี้สักหน่อยนะจบครบนะครับทั้ง12ราศีนะพยายามจะรีบจะดูดวงซะหน่อยนะครับวันนี้คนส่งมาเยอะนะฮะเดี๋ยวมีสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องของเลิกยามงคลนะใครที่มีเลิกยามงคลนะครับมาดูสักคนต่อมานะครับคนต่อมานะจอยนะครับจอยเกิด24นะครับเดือน10เดี๋ยวผมจะพูดไม่เยอะนักนะครับแต่ละท่านนะฮะที่ส่งมาก็จะเอาจำนวนหน่อยนะครับขอสปีดเอาจำนวนเยอะหน่อยเรื่องงานนะครับจอยพื้นดวงชะตาเรื่องงานตอนนี้นะดาวเสาร์โคจรทับดาวศุกร์นะครับดาวการงานคือดาวพระจันทร์ราหูทับจันทร์นะครับมันมาจากหนึ่งเลยนะมันมีดวงของการไปกู้หรือยืมนะครับช่วงนี้เงินช็อตนะช่วงปีนี้เงินช็อตแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวเรื่องงานนะงานจะมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งใหม่ๆได้หน้าที่ใหม่ๆมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนะมีโอกาสที่จะหนึ่งเลยนะครับถ้าอยู่ที่เก่าหรืออยู่ที่เดิมก็มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งหรือหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาให้ทำนะแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้ไม่ยากด้วยนะครับมันคือว่าเป็นรอยต่อของงานในช่วงปีนี้นะครับแต่มุมมองแล้วได้ประสบการณ์มากกว่าได้ตังค์ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้ดกถูกใช้งานเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเงินก็ได้เท่าเดิมนี่นะครับอย่าไปซีเรียสนะอายุยังน้อย22ปี3เดือน2วันนะครับเอาประสบการณ์มันสร้างเงินทองมหาศาลกับเราในอนาคตนะครับผมเห็นหลายคนอายุยังน้อยอายุไม่มากหวังแต่เงินจะเอาเงินเท่านั้นเท่านี้นะครับสุดท้ายไปสมัครที่ไหนมันหรือว่าที่ทำงานเขาก็อาจจะ
เลือกเรายากนะครับตกงานบ่อยเพราะว่าบางทีเงินเดือนสูงแต่บางทีไปอยู่ที่ใดก็ตามหวังแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเราจะโฟกัสแต่เรื่องเงินถ้างานมันเยอะหน่อยก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับเงินหรือว่ากับแรงที่เราเหนื่อยไปนะครับสุดท้ายพลังของการทำงานหรือว่าไฟในการทำงานมันก็น้อยลงนะครับงานมันก็ไม่ค่อยสำเร็จพอไม่สำเร็จหัวหน้าเขาก็ไม่ค่อยอยากจะหยิบยื่นตำแหน่งดีๆให้กับเรานะครับแม้สุดท้ายมันก็ตกอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเอาประสบการณ์เอาความรู้ให้มันคล่องก่อนเก่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาหรือว่าเดี๋ยวหัวหน้าจับเราไปอยู่ในตำแหน่งหรือในเงินที่มันสูงขึ้นเองนะครับต่อมาบัวนะครับบัวเรื่องเด่นๆเกิดวันที่14เดือน7นะปี2535นะครับพื้นดวงชะตาปีนี้ของบัวนะน้องบัวปีนี้เรื่องของดาวการงานงานปีนี้ถือว่าเป็นรอยต่อนะครับในมุมที่ดีขึ้นนะถ้าเราอยู่ในตำแหน่งหรืออยู่ในหน้าที่ใดก็ตามมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันแรกกับความเครียดวิตกกังวลแล้วก็เรื่องของการหักหลังแทงข้างหลังมีการนินทาอะไรกันหนักๆนะครับหรือว่ามีคนนะครับมาปั่นหัวปั่นหูเราให้มันรู้สึกว่าเราเครียดหรือว่ามีโอกาสที่จะจับคู่ไปทะเลาะ กับใครได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะบัวนะอย่าไปอยู่ในวังวนของกระแสของคนที่มันทะเลาะกันหรือว่ากระแสของความรุนแรงอะไรนี้ที่ทำงานที่เกิดขึ้นนะครับพยายามลอยตัวให้เป็นฟองน้ำเป็นเรือเลยนะไม่ว่าสถานการณ์มันดีเราก็อยู่ข้างบนนะครับสถานการณ์ไม่ดีเราก็ยังอยู่ข้างบนผิวน้ำนะครับเพราะฉะนั้นพยายามนิ่งจิตใจแข็งแกร่งแล้วก็พยายามทำให้คล้ายๆจอยคือหาประสบการณ์ให้มากๆอยากหรือเขาใช้ทำอะไรก็ทำให้เยอะที่สุดนะเก่งและเป็นให้มากที่สุดสุดท้ายเราจะเป็นคนที่ถูกเลือกคนแรกๆถ้าจะต้องขึ้นตำแหน่งหรือว่าขึ้นเงินเดือนนะครับพยายามทำให้หลากหลายนะอย่าทำอย่าเก่งแค่หน้าที่เดียวนะครับต่อมานะครับต่อมาใครต่อเนาะเคนคุณเคนเรียนอะไรดีถึงเรียนอะไรถึงจะดีนะครับเคนเคนเกิดวันที่14นะเดือน7คือกรกฎาคมปี2542นะเรียนอะไรถึงจะดีขอบคุณครับเคนพื้นดวงชะตานะเคนเรียนอะไรอ๋อพื้นดวงนะเรื่องของดาวพุธเด่นปากเด่นเรื่องของอาทิตย์นะครับเด่นเป็นคนที่วางแผนเก่งนะครับ1เรียนสายบริหารเนาะ2เรียนที่เกี่ยวข้องกับพวกสื่อสารมวลชน3นะเรียนนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับอาชีพที่มันต้องเจอคนสัก 70%อยู่บนโต๊ะสัก 30% นี่คืออาชีพของเคนแล้วก็ผมว่าเรียนพวกสายพวกบริหารเนี่ยเก่งมากนะครับบริหารได้พวกเอนจิเนียร์วิศวะได้นะครับอันนี้สายพวกนี้ดีสำหรับเราด้วยนะแต่อีกมุมหนึ่งนะครับดาวอังคารเล็งดาวเสาร์นอกจากพวกเอนจิเนียร์วิศวกรหรือว่างานช่างทั้งหลายแหล่แล้วนะครับที่มันสัมพันธ์กับการบริหารแล้วน้องเคนยังมีโอกาสนะครับถ้าอยากเป็นพวกข้าราชการนะครับอังคารกับเสามันเกี่ยวข้องกับพวกทหารตำรวจนะครับราชการนะครับพวกนี้สามารถเป็นได้แล้วก็เป็นได้ดีด้วยนะครับแต่อาจจะเป็นมุมของถ้าเป็นทหารหรือว่าตำรวจหรือสายราชการอาจจะเป็นพวกฝ่ายที่ต้องบริหารพวกนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอามาสัมพันธ์กันซะไปเรียนบริหารก่อนแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าขยับไปอาชีพอื่นได้นะครับต่อมาพัทธนิการนะครับจะมีสามีใหม่ไหมคะมีสามีใหม่ไหมเกิดวันที่8เดือน5ปี2512นะจะมีคู่คนใหม่หรือเปล่านะครับพื้นดวงชะตานะครับของคุณพัทธริการนะครับชื่อเพราะจังเลยชื่อเพราะพื้นดวงชะตาดาวของความรักนะครับช่วงปีนี้นะครับนะปีนี้ยังคุมเครือนะครับมันมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ทำท่าจะจีบจีบเรานะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ชัดเจนกับเรานะครับโอกาสจังหวะที่จะเขาจะมาคบหรือจีบจริงๆคือปีหน้านะครับปี259สรุปแล้วคือโอกาสที่จะมีคู่ใหม่มีแต่จะมาจากอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนรู้จักนะครับหรือเพื่อนที่ไม่เจอกันมานานนะครับเพื่อนที่ไม่ติดต่อกันมานานหรือเพื่อนของเพื่อนแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเจอแน่ๆนะต่อมาน้องแตงกวาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยติดหรือเปล่านะครับน้องแตงกวาเกิดวันที่27นะ27เดือน11คือพฤศจิกายนปี2538นะครับช่วงนี้นี่วัยเรียนนะครับกำลังโอ้โหติวกันเข้มงวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ม .6 ม .3 ป .6 นะครับโอ้โหช่วงนี้พ่อแม่นะครับเสียเงินกับเรื่องการเรียนนะครับแล้วก็
ติวกันหนักหน่วงนะครับเพราะว่าช่วงเดือนหน้านะครับธันวาคมนะครับกุมภามีนาเมษาเนี่ยก็เป็นช่วงการสอบแข่งขันนะครับยังหนักเลยช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนก็สำคัญนะใครที่ขยันอยู่แล้วก็พยายามอย่าหมดไฟนะครับบางทีขยันมาทั้งปีที่แล้วนะครับพอใกล้จะสอบเดือนมีนาเมษาหมดแรงนะครับความขยันหมดไฟอ่อนหรือว่าขี้เกียจขึ้นนะครับเสร็จเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อีกเครื่องนึงนะขยันหน่อยนะครับเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับพื้นดวงชะตาตอนนี้ดาวเสาร์ทับจุดเกิดนะครับมันให้ภาระหนักๆมานะครับดาวพฤหัสโคจรเล็งดาวจันทร์นะครับพฤหัสคือดาวแห่งโชคลาภความดีความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยติดไหมนะครับพื้นดวงถ้าหวังผลนะครับแบบ 100% คือถ้าหวังว่าจะได้มหาวิทยาลัยที่ต้องการและคณะที่ต้องการนะครับอันดับ1เลยเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะแต่มันจะชั้น2รองลงมานะครับอาจจะเป็นคณะหรือว่าอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่อันดับรองลงมาอันดับ2นะครับอาจจะไม่ใช่แบบบ้วยนะครับไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ที่สุดในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่ายังพึงพอใจในคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยที่ดีสำหรับเรานะครับแต่ว่าน้องแตงกวาผมนะครับบอกให้นิดนึงว่าพื้นดวงชะตาของน้องแตงกวานะครับเรื่องการเรียนนะครับจะเรียนได้ในระดับกลางๆอาจจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับในการเรียนมหาวิทยาลัยแต่น้องแตงกวาพื้นดวงโดดเด่นในเรื่องการทำงานนะครับเรื่องการทำงานมากกว่าเรื่องการเรียนเพราะฉะนั้นช่วงการทำงานหรือเรื่องการหาเงินเนี่ยนะครับน้องแตงกวาจะแซงพวกเพื่อนฝูงที่เรียนเด่นๆดีๆในมหาวิทยาลัยเลยนะครับทั้งหมดเลยในช่วงในเรื่องการทำงานเด่นๆที่สุดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ตามไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่ในมออะไรหรือคณะอะไรอ่านมันอาจจะไม่ได้ที่สุดของเราหรืออาจจะไม่ได้คณะที่เราต้องการที่สุดนะครับมันก็ไม่ต้องเสียใจใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าจุดเป้าหมายของการเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่สุดแล้วมันคือต้องการได้ตำแหน่งดีๆเงินดีๆงานที่ชอบงานที่สูงในสำหรับมุมมองของเรานะครับเพราะว่าสรุปแล้วน้องแตงกวาเรื่องงานจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเรียนไม่ต้องไปซีเรียสนะขยันเต็มที่ผลออกมาอย่างไรรับสภาพในสิ่งนั้นแล้วก็ดีใจในสิ่งนั้นเถอะเพราะว่ามันเป็นฐานให้การทำงานของเรามันโดดเด่นนะครับไม่ว่าเรียนอยู่ที่ไหนคณะอะไรเรียนยังมีความสุขไปนะครับต่อมาอยู่ไหนผมหาก่อนเอนะครับอุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังนะ A เกิดวันที่4นะ4เดือน4ปี26นะครับอุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังให้ระมัดระวังเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องรถนะระวังเรื่องของรถหรือรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้มากๆนะครับปีนี้มันมีดวงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับให้ระมัดระวังช่วงเทศกาลต่างๆเทศกาลวันหยุดนะครับวันหยุดใหญ่ตุ๊จีนสงกรานต์ปีใหม่นะครับคริสต์มาสหรือว่าวันที่มันหยุดเกินสัก 2-3 วันนะครับประมาณเนี้ยระวังอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวนี้นะต่อมานะครับบอมเรื่องงานและความรักบอมเกิดวันที่2นะครับเดือน7ปี2534นะพื้นดวงชะตานะครับของบอมพื้นดวงเรื่องของความรักดาวความรักตอนนี้นะครับดาวพฤหัสคือดาวแห่งความรักโคจรทับดาวพฤหัสเดิมนะครับมันเป็นเหตุให้เมื่อดาวเรื่องของความรักนะครับมันทับดาวความรักนะครับเหมือนกับตัวเรานะครับทับดวงของแฟนเรานะครับเราจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพดูนะเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้มันทับกันนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าและมีดาวมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของพฤหัสกำลังจะสัมพันธ์กับดาวจันทร์พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียถ้าเป็นมุมของสมัยโบราณเขาบอกว่าจะถูกคุมถุงชนหรือว่าจะไปพลาดพลั้งนะครับมีลูกได้นะเพราะฉะนั้นบอมถ้าอยากมีลูกจะมีนะครับถ้ายังไม่อยากมีต้องป้องกันนะครับบอมไปไหนบอมต้องพกนะครับสิ่งที่ต้องป้องกันเราได้นะครับเพราะฉะนั้นบอม
เป็นพวกนักชกนะครับเป็นนักชกนะสังเวียนเดือดนะครับเพราะฉะนั้นบอมต้องระมัดระวังนะครับไปไหนต้องใส่นวมนะครับอย่าชกด้วยมือเปล่านะครับมวยคาดเชือกเนี่ยโอ้โหมันเลือดสาดนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะบอมนะพยายามนะครับช่วงปี2ปีนี้นะครับมุมดาวความรักมันโดดเด่นแบบโอเวอร์ขึ้นมานะอ่ะไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวมันจะลึกไปใหญ่เรื่องของใครต่อแอลนะครับแอลเรื่องความรักเหมือนกันนะแอลเกิดวันที่23เดือน11ปี2536นะครับพื้นดวงชะตาแอลนะครับแอลเป็นคนที่จริงจังเรื่องความรักมากนะแอลนะความจริงจังในที่นี้คือถ้าคบหากับใครเนี่ยนะครับอยากจะเอาเขาแต่งงานอย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าอยากจะจับมาเป็นคู่อย่างเดียวเลยคบกับใครรู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพื้นดวงชะตามีดาวอังคารและดาวราหูอยู่ร่วมกันดาวราอังคารราหูเนี่ยมักจะไปได้คนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะครับหรือว่ามีคนมีคู่อยู่แล้วมาชอบเรานะครับเพราะฉะนั้นแอลเรื่องความรักในช่วงปีนี้มันมีโอกาส2 อย่างคือ1 นะครับมีคนที่มีคู่เนี่ยมาชอบเรานะครับ2คือไปชอบกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะครับหรืออย่างน้อยนะครับเขาอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาแล้วก็มาเจอกับแอลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเจอพัวพันกับคนที่เขามีคู่เรามีคู่อะไรเนี่ยอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ถ้ามีคู่อยู่ปัจจุบันนะครับต้องระมัดระวังจะมีคนมาชอบแฟนเรานะครับจะมีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้าได้ต้องระมัดระวังนะมันมีโอกาสแต่ว่ามันยังไม่เกิดเราต้องดูแลทนุถนอมน้ำใจแฟนเราให้มากๆนะครับมันถึงจะไม่เกิดปัญหานะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักช่วงนี้อาจจะมีทะเลาะ กันบ้างในช่วงปีนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนก็เรียกว่าเดือนแห่งความรักเดือนหน้าต้องระมัดระวังการทะเลาะกับเรื่องความรักนะต่อมานะครับถึงไหนละดูไปเรื่อยกันสิต่อมาแมวนะครับคุณแมวแมวเกิดวันที่22เดือน10ปี2507นะเรื่องของการเงินค่ะเรื่องการเงินนะคุณแมวพื้นดวงชะตาดาวการเงินนะครับคือดาวพระจันทร์นะครับพื้นดวงในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจะใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องลูกหลานบริวารญาติพี่น้องนะครับหรือว่าของในบ้านนะครับใช้จ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้เยอะมากนะครับทั้งของใช้ในบ้านทั้งเพื่อนฝูงนะครับที่เราจะต้องออกไปคบหาสมาคมแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเงินในช่วงนี้แล้วก็ช่วงปีนี้นะครับตัวเองไม่ค่อยได้ใช้น้อยแต่คนจะมีคนมาช่วยใช้นะครับมากกว่าตัวเราใช้เองอีกนะครับเพราะฉะนั้นเงินต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจะช่วยใครก็ไม่ต้องช่วยนะบางทีมันต้องช่วยโดยการไม่ช่วยเขาบ้างนะครับคนบางคนเสียนิสัยปล่อยให้เราเดือดร้อนก็นึกถึงเราอยู่คนเดียวนะครับพอช่วยแล้วมันก็ไม่รู้คุณค่าหรือว่าเวลาเราช่วยแล้วมันไม่ค่อยกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตัวเองสักเท่าไหร่ในเวลาต่อมานะครับก็ช่วยโดยการไม่ต้องช่วยมันนะครับปล่อยให้มันเดือดร้อนเองเดี๋ยวถึงที่สุดมันไม่อดตายหรอกนะมันไม่ยอมอดข้าวเดี๋ยวไปหากินเองนะฮะต่อมาเนยนะครับเนยเรื่องความรักพื้นดวงชะตามุมดาวของเนยดาวความรักคือดาวราหูนะพื้นดวงชะตานะครับมันมีความคุมคือเรื่องความรักนะครับดาวราหูในพื้นดวงอยู่คู่กับดาวมฤตยูนะครับมฤตยูเป็นดาวเรียกว่าเป็นพวกแบ็คโฮลหลุมดำคู่ครองอยู่ในกลุ่มหลุมดำแสดงว่ามันมองไม่เห็นมันมีอะไรที่คุมเครือมันมีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล้นมันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ปกติในวิถีนะครับของความเป็นไปเรื่องความรักพื้นดวงชะตาเรื่องความรักในช่วงนี้นะพื้นดวงจะได้คู่หรือเจอคนที่เขาเพิ่งเลิกกับคนอื่นมานะหรือว่าเพิ่งเลิกมาไม่นานพวกนี้นะครับแต่ว่าดาวความรักมันอยู่ในกลุ่มเรือนการเงินในปีนี้จะใช้เงินเกี่ยวเรื่องความรักเยอะแฟนจะใช้ตังค์เยอะหรือจะใช้เงินไปกับเรื่องของการพาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะครับพื้นดวงเนยเป็นคนที่เวลาอยู่กับแฟนก็จะสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นระวังจ่ายเยอะเกินนะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายในปีนี้ให้มากๆนะมุมดาวการเงินมันหนักอยู่แล้วมุมดาวความรักมันสัมพันธ์กับการเงินมันจะใช้เงินไปกับแฟนมากเป็นพิเศษนะมาต่อมาเรื่อยๆนี่พยายามรีบๆบีบนะเนี่ยนุ่นนะครับนุ่นคุณนุ่นเลยนะ
คุณนุ่นเกิดวันที่12นะครับคุณนุ่นเกิด12เดือน4ปี2513นะครับจะได้ไปเรียนต่อญี่ปุ่นไหมครับนะไม่ใช่ดิการค้าขายผมก็พูดอีกคนนึงนะเรียนต่อสลับกันอาการค้าขาย12เดือน4ปี13โอเคเรื่องการค้าการขายคุณนุ่นพื้นดวงชะตาโอ้ช่วงนี้ดาวการเงินยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับการค้าขายจะได้กำไรจากการกระตุ้นยอดหรือทำการตลาดประเภทลดแลกแจกแถมนะครับการค้าขายถ้าอยู่นิ่งๆพยายามหาสินค้าใหม่ๆนะคุณนุ่นนะหาสินค้าใหม่ๆจัดฮวงจุ้ยร้านใหม่ๆปัดกวาดเช็ดถูร้านนะครับหรือว่าหาพวกแพ็กเกจจิ้งรูปห่อรูปลักษณ์นะครับของถุงของการพวกบรรจุหีบห่อนะครับพวกบรรจุภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยหาอะไรใหม่ๆนะครับเข้ามาในร้านเข้ามาในสินค้าของเรานะครับเรียกเป็นการกระตุ้นยอดขายแล้วก็หาวิธีลดแลกแจกแถมเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันรู้สึกว่าคนเขาเข้ามาแล้วมันมีอะไรกระตุ้นให้อยากซื้อนะครับเนี่ยช่วงนี้สักหน่อยอย่านิ่งเด็ดขาดนะครับถ้านิ่งเมื่อไหร่เงินก็นิ่งตามด้วยนะครับจัดเปลี่ยนร้านนะครับหรือว่ามีโอกาสควรที่จะเขาเรียกว่าใช้การบริการแลกกับเงินนะครับเพราะฉะนั้นพยายามยิ้มเข้าไว้หรืออีกอย่างนึงคือเวลาแนะนำสินค้านะครับของอันไหนดีก็ต้องบอกว่าดีของอันไหนไม่ดีก็แนะนำว่าใช้ช่วงนี้ของมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวล็อตใหม่ๆมันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นของตอนนี้เอาแบบลดราคาให้นิดนึงคือง่ายๆคือจริงใจนะครับปีนี้ต้องจริงใจกับลูกค้าอย่าคิดแต่ตัวเงินและกำไรอย่างเดียวนะครับมันจะเหมือนกับร้านอื่นๆเขานะครับพยายามผูกจิตผูกมิตรให้กลายเป็นเหมือนครอบครัวนะครับกับลูกค้าเราให้ได้นะต่อมานะครับน้องเงินจะได้ไปเรียนต่อญี่ปุ่นไหมนะครับเงินนะน้องเงินนะเกิดวันที่2เดือน10ปี2541เลยนะครับไปต่อญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้ไปญี่ปุ่นมันกันง่ายนะครับวีซ่าก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ยุคต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกันนะคนไทยไปทำเรื่องประหลาดๆกับญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันช่วงที่ผ่านมานะฮะมาเรื่องของการเรียนต่อนะครับพื้นดวงชะตาช่วงนี้นะครับถ้าต้องนะครับทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคเยอะนะแต่ถ้าหลังเดือนกรกฎาบวกไป2ปีเป็นช่วงที่ดาวการเรียนโดดเด่นมากๆมีโอกาสไปเรียนต่อยังต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นน้องเงินถ้ามีผลการเรียนหรือว่าเรื่องของคิวนะครับหรือว่าเรื่องของการเรียนต่อเนี่ยถ้าเขาต้องเปิดเทอมในช่วงหลังกรกฎาคมปีนี้ไปแล้วได้ไปแน่แต่ถ้าบอกว่าต้องเปิดเทอมในช่วงเดือนหน้าหรือว่าเดือนต่อไปยังไม่ได้นะครับนี่เพราะฉะนั้นน้องเงินต้องบอกว่าจริงๆเปิดเทอมใหม่ของที่เราจะไปเรียนเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนนะครับแล้วผมก็จะดูว่าช่วงนั้นดวงดีหรือไม่ดีนะครับแต่ก็บอกไว้ว่ากรกฎาคม58ถึงกรกฎาคม60เรื่องการเรียนโดดเด่นมากโอกาสที่จะได้ไปสูงถึงสูงมากนะครับต่อมาน้องเกดถามเรื่องของการงานและความรักน้องเกดเกิดวันที่29เดือน12ปี2539นะครับน้องเกดเรื่องของการงานและความรักนะพื้นดวงชะตานะครับดาวการงานช่วงนี้การงานเป็นช่วงที่โดนใช้ทำงานที่ไม่ค่อยอยากทำนะครับอึดอัดใจเบื่อเซ็งแต่ข้อดีคือช่วงนี้ถึงอึดอัดใจเบื่อเซ็งนะแต่ความสำเร็จมันเกิดมันมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆนะแล้วหัวหน้าชมไอ้สิ่งที่ไม่ชอบทำเนี่ยทำออกมาดีมากเลยนะน้องเกดนะช่วงนี้การพูดการคุยเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปติดต่อเองคุยเองอึดอัดใจอะไรกับใครจะเคลียร์ใจกับใครก็สำเร็จหรืออยากจะไปพูดนะครับให้ใครฟังแล้วให้ผลสำเร็จมันเกิดแต่ประโยชน์แต่ตัวเรารีบคุยรีบเคลียร์นะช่วงนี้จากเดือนนี้นะครับไปถึงเดือนมีนาพูดอะไรคนจะเชื่อถือนะครับต่อมาถึงไหนละถึงอ๋อชาน่านะชื่อชาน่าชื่อแปลกอยู่นะชาน่านะครับนออาน้ำเอกหน้านะไม่ใช่หน้านี้นะฮะหน้าชาไม่ใช่นะเกิดวันที่4เดือน3ปี2526นะครับเรื่องเด่นๆช่วงนี้พื้นดวงชะตานะครับ
สิ่งที่เด่นที่สุดในช่วงนี้นะครับคือเรื่องของการเงินนะฮะช่วงนี้มีเงินฟุกๆเข้านะครับมีเงินฟุกๆเข้านะอะไรมองไหมอ๋อ channel 8 Thailand นะครับอ๋อ LINE ใครที่เล่น LINE นะครับก็สามารถมาแอดนะครับทาง channel 8 Thailand ได้นะครับพิมพ์ก็ว่าเนี่ยหน้าจอเนี่ยนะครับมี LINE นะอยากจะคุยเรื่องอะไรนะครับจะติจะชมจะบ่นนะครับเรื่องอะไรนะครับของ channel 8เขียนมาทาง LINE นี้ได้นะครับแล้วก็ใครจะชมนะครับอาจารย์นัดชมอย่างเดียวห้ามตินะครับบอกให้ฟังนะห้ามติผมนะติแล้วอย่าให้รู้นะว่าใครนะครับผมไม่ดูดวงให้นะพูดเล่นพูดเล่นเอ้ามาถึงไหนแล้วนะชาหน้าเรื่องเด่นๆคือเรื่องเงินนะครับมีเงินฟุกๆเข้านะครับมีคนช่วยเหลือนะชาน้องชาหน้านะให้รู้ว่าช่วงเดือนจะเฮงนะครับคือช่วงเดือนหน้านะเดือนกุมภานะครับเดือนแห่งความรักจะประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะฮะความรักสดใสพูดคุยกับใครนะครับก็โลกหวานทั้งใบนะครับแล้วก็มีมุมมองเรื่องความรักที่ดีขึ้นนะครับมีคนมาเอาอกเอาใจนะครับอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวเรื่องความรักดีๆน้องชาหน้าก็ไปเติมคำในช่องว่างเอาเลยนะครับ มันดีหมดต่อมานะน้องอาซีนะครับแม่ฝรั่งเยอะจังชาหน้ากับอาซีนะครับอาซีนะครับเกิดวันที่6เดือน3นะครับปี2529นะครับ RC นะครับการเงินช่วงนี้ค่ะนะ RC มาเรื่องของการเงินพื้นดวงชะตาดาวการเงินคือดาวพฤหัสช่วงนี้ดาวพฤหัสอยู่ในภพอลิแปลอุปสรรคปัญหานะครับแต่ว่าข้อดีคือตั้งแต่เดือนหน้าเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เดือนหน้าไปเนี่ยน้อง RC นะเงินมีเงินเข้าฟุกๆจะไปพูดคุยนะครับขอเงินขอยืมทวงตังค์ทำอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ตัวเราสำเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์นะครับนี่น้องอาซีเดือนหน้าเป็นเดือนที่ดีนะครับเงินเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักดีๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดีแบบโอ้โหทุกอย่างเพอร์เฟกต์ฝันหวานเลยนะต้องคิดอยากทำอะไรรีบทำนะครับคิดอยากจะให้แฟนทำอะไรรีบทำนะสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องเงินเช่นเดียวกันจะค้าขายทำกำไรทำธุรกิจขายของทำเว็บไซต์ทำออนไลน์ทำไปเลยนะครับต่อมาไม้นะครับไม้การงานในปีนี้นะครับของไม้ไม้เกิดวันที่9นะครับเดือน10นะครับปี2524นะไม้นะ พื้นดวงชะตาของไม้นะครับพื้นดวงในช่วงนี้ดาวการงานนะครับช่วงนี้งานถูกหลอกถูกโกงนะครับต้องระวังนะถูกหักหลังนะครับเอกสารมีปัญหานะไหมนะช่วงนี้ยิ่งวุ่นวายอยู่เลยนะครับเดือนนี้ตั้งเดือนมันไม่ดีเลยมันจะขยับอีกทีนึงคือช่วงนะครับหลังวันที่14กุมภาไปแล้วจึงจะเริ่มดีขึ้นแต่ช่วงเดือนนี้จนถึง14กุมภาถูกหักหลังถูกผิดคำพูดถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับเอกสารมีปัญหามีคนนินทามีคนอิจฉาวุ่นวายเยอะช่วงนี้ไหมต้องสงบสติอารมณ์นะครับอย่าไปทะเลาะ กับใครนะไหมนะมีปัญหาเยอะนะครับในช่วงนี้นะอีกสักท่านนะครับคุณมีนนะครับคุณมีนเกิดวันที่13นะครับเดือน10ปี2517นะครับน้องมีนนะมี17ก็ยังเป็นน้องผมอยู่นะ13เดือน10นะครับปี17เรื่องครอบครัวนะครับมุมดาวเรื่องครอบครัวนะครับน้องมีนนะครับพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของโอ้ระวังดีๆนะดาวราหูทับลัคนานะครับเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวหนักขึ้นนะฮะจะเริ่มคลี่คลายนะครับหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับช่วงมกราถึงเดือนมิถุนาเนี่ยนะฮะระวังทะเลาะระวังปัญหาอึดอัดใจไม่สบายใจมีเรื่องเครียดหนักๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังประคองตัวไว้นะครับอะไรที่มันจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องไม่ดีเนี่ยอย่าตัดสินใจเรื่องที่ดีๆก็ตัดสินใจไปอะไรที่มันประคองได้นะครับพอเข้าหลังเดือนกรกฎาคมไปเนี่ยสบายละทุกอย่างโล่งละความสุขความสำเร็จนะครับความสุขความทรงจำทุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่โกยบุญนะทำบุญอะไรไว้จะกินบุญเก่าช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปช่วงนี้ประคองตัวไว้ก่อนนะมันมีปัญหาจุกจิกมาให้เราเครียดเป็นระยะๆนะครับจากนี้ไปแต่ถ้าเรา
ประคับประคองอารมณ์นะครับสภาพจิตใจทุกอย่างไปเนี่ยรับรองว่าเรื่องร้ายๆจะคลี่คลายหลังกรกฎาเรื่องดีๆจะเข้ามานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จบนะครับทั้งจริงๆก็ยังมีอีกนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้าเราจะกลับมาไหว้พระสวดมนต์วันนี้จะพาไปสวดบทนะครับที่เราจะเกี่ยวข้องนะครับกับความสุขแล้วก็เรื่องของอุปสรรคภัยร้ายทั้งหลายจะคลี่คลายนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์คนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับวันนี้พาไปนะครับที่จังหวัดเชียงรายเลยนะครับขึ้นไปเหนือสุดนะครับติดที่ด่านแม่สายเลยนะฮะวันนี้จะพาไปไหว้พระนะครับพระอุปคุตเลยนะทางภาคเหนือก็จะมีพระอุปคุตนะครับวันนี้จะขอสวดมนต์นะครับบทสำคัญนะครับเกี่ยวกับความเมตตาแล้วก็เรื่องการขจัดนะครับสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายนะครับวันนี้มีกระดานโหรมาจะมานำสวดนะครับเวลาเหลือไม่เยอะเพราะฉะนั้นมาตั้งจิตตั้งใจนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรณียมัฏฐกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสะเมตจะสักโกอุชูจะสุหุชูจะสุวะโจจะสะมุทุอัตเตอติมานีสันตุตัสโกจะสุพะโลจะอปกิจโจจะสัลละหุกะวุตติสันติทริโยจะนิปโกจะอปะพะโพกุเลสุอนุอนะนุคิโทนะจะคุทังสมาจะเรกินจิเยนะวินยูปะเรอุปะวะเทยุงสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสตาภวันตุสุขิตตาเยเกจิปานะภูตัตถิตสาวาถาวราวา
อนวะเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัชชิมาลัสกาอนุกรุถูลาทิฏฐาวาเยจะอธิฐาเยจะทูเรวสันติวิอทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาพระวันตุสุขิตตานปโรปรังนิกุปเพทะนามิมันเยทะกัตถจินังกินจิพยาโรสนาปฏิฆสัญญานานยมัญยสะทุกขมิฉยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุลักเขเอวัมปิสัพพภูเตสุมานะสัมภวะเยอปริมานังเมตันจะสัพพะโลกัสมิงมานะสัมภวะเยอปริมานังอุทังอโทจะตริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสัปตังติดถันจะรังนิสินโนวาสโยนาสโนวายาวตัสสะวิคตมิโทเอตังสติงอทิเถยะพรหมเมตังวิหารังอธิมาหุทิฏฐิจะอนุปคัมมะสีระวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังนหิชาตุคัพพะเสยยังปุณเรตีติสาธุสาธุสาธุนี่ถือเป็นบทนะครับในพระไตรปิฎกนะครับเพราะนั้นเป็นบทกรณียเมตตังนะครับซึ่งเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการขจัดโรคร้ายภัยเวรเรื่องที่ไม่ดีนะครับใครที่มีศัตรูทั้งหลายหรือว่าใครที่เจ้านายไม่รักนะครับเป็นบทของคนมาเมตตาให้กับเราไปไหนจะมีคนรักคนหลงแล้วก็ไปไหนก็ตามก็จะมีทั้งเป็นก็เรียกเป็นมนุษย์นะครับอมนุษย์และเทวดานะครับรักใคร่นะครับเนี่ยเพราะนั้นเราสวดจบแล้วเราก็จะมาขอพรกันต่อนะครับขอการสวดมนต์บทนี้ที่ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้ขอน้อมถวายต่อเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรมเทพเทวดาที่อยู่ณเคหสถานของลูกรวมถึงเทพเทวดาที่อยู่ในที่ทำงานและการเดินทางไปไหนมาไหนขอให้เป็นที่รักใคร่ของคนมนุษย์เทวดาหรืออมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงอย่ามาฆ่าเรียกว่ามาทำร้ายทำลายรวมถึงขอให้คนเมตตาตัวลูกมากยิ่งขึ้นขอให้การทำงานขอให้เรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพและเรื่องของเงินทองจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีสิ่งที่ดีงามมีความสุขในทุกๆด้านที่มีปัญหาอยู่รวมถึงสุดท้ายนี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายได้ช่วยปกปักรักษาตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนคนที่ลูกศรัทธาคนที่ลูกเคารพอาจจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานบริวารพี่ป้าน้าอาหรือคนที่เคยช่วยเหลือลูกทั้งหลายแหล่ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จมีสิ่งต่างๆอันเป็นสุขแก่ตัวเขาเหล่านั้นรวมถึงขอให้ลูกและคนที่ลูกรักได้อยู่กันไปอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานให้นานที่สุดเท่าที่บุญกุศลจะร่วมทำกันมาอย่าให้กรรมต่างๆใดๆมาตัดรอนตัวลูกหรือคนที่ลูกรักทุกๆคนด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุหากลูกได้ทำบุญคราใดขอบุญนี้จงสำเร็จแก่องค์หลวงพ่อพระอุปคุตรวมถึงเทพเทวดาที่อยู่เบื้องหน้าของลูกเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในวัดแห่งนี้โดยทั่วกันเทอญสาธุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมรายการนะครับคนพยากรณ์ก็จะมาประจำนะครับในทุกๆวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาแบบนี้โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายนะครับของรายการก็จะมาสวดมนต์นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะนำบทสวดนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะนำบทสวดนะครับที่มีอนุภาพนะครับเรียกว่าพุทธานุภาพนะฮะที่สามารถขจัดสิ่งไม่ดีนะครับมาให้ตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปยิ่งปีนี้นะครับหลายคนกลัวเรื่องคำว่าชงนะครับกลัวปีชงดวงชงนะครับจนไม่ต้องมีอันกินอันนอนนะครับในสมัยอดีต
พ่อแม่เราก็ไม่เห็นมีคำว่าชงให้มาเครียดเหมือนยุคปัจจุบันนะฮะยุคปัจจุบันไอ้คำว่าชงมามันก็เลยทำให้คนจิตตกนะครับจากที่ไม่คิดอะไรก็กลายเป็นคิดพอคิดไปคิดมากลายเป็นสับสนสับสนเสร็จทำอะไรก็ผิดพลาดกลายเป็นดวงซวยชงตามที่ทางคนทั่วไปที่เขาว่าว่าชงนะครับเพราะฉะนั้นมีสตินะครับมีปัญญานะครับคิดได้แล้วก็ทำอะไรนะคนเราบางทีใช้บุญกุศลนะครับมาช่วยแล้วก็ใช้ความกตัญญูรู้คุณคนนะครับมาช่วยเหลือไอ้คำว่าชงเนี่ยมันเป็นของจิ๊บๆนะของเด็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลหรืออย่าไปซีเรียสกับคำว่าชงมากเกินนะครับโลกเรามันมีอะไรที่มันแก้ชงนะครับด้วยบุญกุศลด้วยความกตัญญูหรือว่าด้วยการทำดีนะครับมากกว่านี้ที่จะล้างชงได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องจบนะครับรายการแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นนะครับจนจบแล้วก็ขอบคุณนะครับทั้งทีมงานนะครับแล้วก็เราจะมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับในวันศุกร์นะครับช่วงเวลา 18:00 น.นะครับถึง 20:00 น.นะครับกับคนพยากรณ์ Channel 8นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับคนพยากรณ์